สังขารดังนั้นวันนี้ให้ญาติโยมได้ตั้งจิตสงบเวลาที่พระท่านสวดสาธยายบทสัตตรพจน์กาถาซึ่งเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระบาลีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือว่าเป็นยอดแห่งธรรมในยอดแห่งธรรมนี้ท่านจะสวดเริ่มต้นจากภาสิตาโหเตนะพระโทวตาชานาตาปัสสตาปะระหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะอะยังปัจฉิมาวาจาตรงนี้แหละญาติโยมอะยังปัจฉิมาวาจาอันนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ภาสิตไว้ภาสิตาโคเตนะพระโทวตาชานาตาปัสสตาอะระหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะอะยังปัจฉิมาวาจาปัจฉิมาวาจาตรงนี้ว่าอย่างไรหันทัฏฐานิพิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทภาพนี่คือยอดแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์จักเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ตรัสพระบาลีบทนี้หันทัฏฐานิพิกขเวอามันตยามิโวเอาเถอะท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคำเตือนเป็นวาระสุดท้ายเตือนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเตือนว่าวยะธรรมาสังขาระสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมซึ่งมันประชุมปรุงแต่งกันด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำไฟลมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละทุกสิ่งทั้งปวงมันมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาจะเป็นอุปาทินกับสังขารสังขารที่มีใจครองจะเป็นอนุปาทินกับสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองทุกอย่างมันมีความเสื่อมของมันพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีอายุการใช้งานของมันคนเราก็มีอายุการใช้งานสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีอายุการใช้งานของมันเมื่อไปถึงจุดหนึ่งมันก็มีการชำรุดทรุดโทรมแตกหักพังสลายไปเป็นเรื่องปกติธรรมดามันมีทั้งความเสื่อมมันมีทั้งความสิ้นอย่างร่างกายตัวตนของพวกเราเนี่ยต้องเหมือนกันมันมีทั้งความเสื่อมเสื่อมทุกวันดำกับขาวยาวกับสั้นมันกับคลอนี่ก็คือความเสื่อมนะผมที่เคยดำกับพออายุมากขึ้นกับกลายเป็นผมขาวสายตาที่เคยมองเห็นอะไรแต่ชัดเจนตาก็หน้ามัวหูเคยได้ยินได้ฟังอะไรชัดเจนพออายุมากขึ้นก็หูตึงกระดูกในร่างกายของพวกเรานั่นเองกระดูกฟันในปากของเราเนี่ยเมื่อถึงวาระหนึ่งมันก็ชำรุดทรุดโทรมแขนขาของพวกเราก็เหมือนกันกระดูกเนี่ยมันไม่รักษาสภาพของมันมันเสื่อมทุกวันทุกวันไม่ใช่อายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะดีขึ้นนะมันก็เสื่อมถอยลงไปตามสภาพของมันเมื่อเสื่อมไปมากๆสุดท้ายมันก็สิ้นความสิ้นเนี่ยที่พวกเราเรียกกันว่าความตายคือมันหมดลมหายใจมันสิ้นสภาพคือต้องตายพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมันมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดามันมีความแปรปรวนไปตามปกติของมันนักปราชญ์เมืองโบราณท่านพูดไปดีท่านสอนให้พวกเราได้พิจารณาความเปลี่ยนแปลงคือความเป็นผู้มีวัยตามปกติวัยะวัยเนี่ยญาติโยมถ้าบอกว่าเจริญวัยเนี่ยเราก็มีความสุขนะคนนั้นเจริญวัยเนี่ยแสดงว่าเจริญดีที่จริงความว่าเจริญวัยเนี่ยมันเจริญไปได้ทั้งความเสื่อมทั้งความเจริญเมื่อปกติท่านพูดถึงวัยวัยะในชีวิตของคนเราท่านบอกว่ามันมีทั้งปฐมวัยวัยต้นมันมีทั้งมัชฌิมวัยวัยท่ามกลาง
มันมีทั้งปัจจิมวัยวัยสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าสามวัยแต่ทีนี้นักปราชญ์เมืองโบราณเพิ่นบอกได้ดีเพิ่นแบ่งความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสรีระหลังสังขารของคนของมนุษย์ไว้เพิ่นแบ่งไว้สิบระยะอาตมาจึงกำคำสอนของนักปราชญ์เมืองโบราณเพิ่นบอกไว้เพิ่นบอกไว้ดีเพิ่นบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของพวกเขามันเป็นอย่างสี่เด้อ10ปีอาบน้ำบ่หนาว20ปีเกี่ยวเป่าเกี่ยวสาวบ่เบื่อ30ปีม่วนเสื้อตื่นบ่ไก่40ปีนอนมื้อกายหน้าผาก50ปีไปให้มากทอดขาไปหน้ามากทอดหุ้ย60ปีเป่าคุยบ่ดัง70ปีเหนื่อยน้ำเป็นหัว80ปีนับหนวกมาหู90ปีลูกหลานดูนางหมอกให้ลอยปีไข่กระตายบ่ไข่กระตายนี่คือความเสื่อมอย่างเดียวมันเสื่อมไปตลอดสังเกตได้ว่าชีวิตของเขาเนี่ย30ปีเนี่ยกำลังดีแต่ว่าคนเหมือนคนเขาอยากอายุมันวันยืนเขาบอกว่าอายุแท้ๆของคนเนี่ยมันมี30ปีแล้วนะเนี่ยจากหันมันเป็นอายุสัตว์แล้วคือมันอายุที่อย่างแน่ๆจอมอายุควายบ้างอายุหมาบังอายุลิ้นบังก็ไปเป็นนักเองลองนั่งเป็นคุณเตอร์อันนี้ผู้บาอาจารย์เป็นบอกเอธรรมะโมแมนบัวโอเองอายุของคนมันสิ้นมวลกับ30ปีเท่านั้นละจากนั้นไปเนี่ยมีแต่เอาอายุของสัตว์ชนิดอื่นมาใส่เป็นขอเขาพวกเข้าในวัยน้องนี่หลักอยากยอมคือความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อนี้อยากยอมสรุปสรุปวันแห่มาพิจารณาความเป็นจริงกันสิวัยก็ธรรมะมันเสื่อมเสื่อมแล้วมันจะสิ้นไปพระพุทธเจ้าเป็นพระประโยชน์สุดท้ายเลยอัปมาเทนะสัมปาเทนะท่านตรัสไว้นะแต่ก็สามารถเข้าไปยับยั้งได้ตั้งนักหลายจงยันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่เนี่ยพระสัมมาทิฏฐิต้องแปลกันสัตว์แปลมันขอรับก็คืออย่างประมาทยับประมาทคืออีหยังก็คือแห่งมีสติมีสัมปชัญญะประคองตัวตนทางแดนสำนีญาติยอมสรุปสรุปวันพวกเข้ากับพวกเข้าใจพระธรรมสังฆาอาการดังท่านเลยเอาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาอธิบายปัจฉิมพุทธพจน์คือพระวาจาสุดท้ายเป็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสังขารก็บอกไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธัมมาอนัตตาติยัตถาปัญญายัตถาปัสสติอาทานิพินติปุถุเถเอสัมมะโทวิสุทธิกาพระพุทธเจ้าเป็นพระไปพระธรรมสังฆาอาการจารย์เป็นเอามาอธิบายไว้และนำมารวบในสัพพทคาถาคือพระคาถาเป็นวัดเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อตาบุเรเสือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละบุคคลบุญนั้นบอกมาสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือมันมีความเปลี่ยนแปลงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยัตถาปัญญายัตถาปัสสติเมื่อใดก็ตามรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอาภานิพินทติทุกเถเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายอยู่ในความทุกข์เอสามะโหวิสุทธินี่แหละคือทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่านี่คือความบริสุทธิ์หมดจดทีนี้ท่านบอกมาอธิบายอีกว่าหมดจดจากอะไรท่านกลัวพวกเราผู้มีปัญญาน้อยเหมือนอย่างที่โยมแม่อุบาสิกาของคุ้มวัดทุ่งเกษมนะอาราธนาทำนองสารพันยะในอาราธนาธรรมาจารโลกาธิปติสัมปติกับอัญจลีอัญญวตาญาจตาสันติกัสสตะปรชักขชาติกานั่นแหละ
สันติภัสสตะปรัตถคัจฉาติกะนาตรงนั้นหลักญาติโยมมีสติปัญญาน้อยอย่างเนี้ยเราก็บอกว่าเออเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมายังไม่ได้ไปถึงมรรคผลนิพพานยังมีสติปัญญาที่น้อยอยู่ท่านก็อธิบายว่าวิสุทธิตัวนี้หมดจดจากอะไรท่านก็บอกไว้ว่าวิสุทธิสัพพะกะเลเสหิโหติทุกเขหินิพุติเจตโสโหติสาสันตินิพพานะมีติพุทธตินี่คือวิสุทธิคือความหมดจดไม่ใช่หมดจดจากอื่นหมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกองกิเลสเนี่ยเราเคยได้ยินกิเลสพันหาตันหาร้อยแปดแต่ว่าวิสุทธิสัพพะกะเลเสหิเนี่ยเอาของใหญ่กิเลสมันเยอะแต่ว่ากิเลสที่เป็นรากเหง้าของกิเลสเนี่ยก็คือราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี่ยความโลภความโกรธความหลงซึ่งพวกเรารู้กันให้มันมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงวิสุทธิสัพพะกะเลเสหิโหติทุกเขหินิพุติถ้าใครก็ตามดับกิเลสบรรเทาเบาบางกิเลสมันก็จะเย็นนิพุติน่ะคือความเย็นเย็นไม่มีความทุกข์โหติทุกเขหินิพุติดับความทุกข์ได้เย็นได้คำว่านิพพานเนี่ยจะหยุดยืนไม่ใช่ตายอย่างเดียวคือยังมีชีวิตอยู่ก็เย็นได้แต่ว่าต้องดับกิเลสได้เจตโสโหติสาสันตินิพพานมีติพุทธติดับทางไหนเจตโสโหติสาสันติดับทางใจบ่ต้องไปดับหม่องอื่นดับอยู่หม่องหัวจิตหัวใจเข้ากับผู้ใดรักษาใจคุ้มครองใจได้ยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นแห่งคุ้มครองใจแห่งรักษาใจหลวงปู่พระมหาปฏิปุตตมโหเป็นภูมิข้อมเป็นรักษาเป็นตนเป็นตัวจิตใจมองเป็นครอบครัวอยู่ในพระศาสนาเป็นตายข้าวขาเรือแม่เจตโสโหติสาสันตินิพพานะมีติพุทธตินี่แหละท่านเรียกว่านิพพานท่านอธิบายวิสุทธิสัพพะกะเลเสหิโหติทุกเขหินิพุติเจตโสโหติสาสันตินิพพานะมีติพุทธติเยจะโสสัมมาทัคขาเตธัมเมธัมมานุปัตติโนเตชนาบารมีสันติมัจจุทัยยังสุทุตตาท่านเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเยจะโสสัมมาทัคขาเตธัมเมธัมมานุปัตติโนบุคคลผู้ใดก็ตามถ้าประพฤติตามปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสัมมาทัคขาเตสัมมาอัคขาตะสัมมาอัคขาเตที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั่นยอดเยี่ยมแล้วคนผู้นั้นก็จะล่วงพ้นมรรคจุดคือความตายได้เยจะโสสัมมาทัคขาเตธรรมเมธรรมานุปัตติโนเตชนาปรมีสันติมรรคจุดพยายามสู่พุทธารามจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่พวกเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกิเลสอยู่ในกามอยู่ในวัฏฏะกิเลสวัฏกรรมวัฏวิบากวัฏท่านเรียกว่าวงเวียนอยู่ในวงจรของกิเลสอยู่ตลอดอย่างนี้แต่ถ้าผู้ใดดับได้แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็อยู่ที่บุญบารมีของบุคคลผู้นั้นอยู่ที่ว่าจะประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนเย็นจะโอสัมมาทัคขาเตธัมเมธัมมานุปัตตินโนไหมนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกมาอธิบายว่าที่ไม่ประมาทเนี่ยไม่ประมาทเนี่ยอะไรอะไรคือความไม่ประมาทปมาโทมัจจุโนปะทาความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมาโทอามะตังประทานความไม่ประมาทเนี่ยย่อมไม่ตายผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอัปปมัตตานะมีอย่างดีผู้ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายอัปปมัตตานะมีอย่างดีผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเยปะมัตตายะถามัตตาผู้ที่ประมาทแล้วถึงจะไม่ตายก็มันยิ่งกว่าความตายท่านบอกได้ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้านะพระองค์ตรัสไปอัปปมาโทอัมมะตังปะตังอัปปมาโทมัจจุโนปะตังอัปปมาตานะมียันติ
เยปัปมัตตายะถามาตาทีนี้ท่านอธิบายกลัวพวกเราไม่เข้าใจดีว่าท่านนำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ตรัสว่าไม่ประมาทคืออย่างไรอัปปมัตโตอุปโภอเถอาทิคันหาติปันติโตคิดเหตุธรรมเมจโยอัปโภโยจัตโตสัมปราชิโกอาถาพิสมยากิโรบันติโตติปะพุทธติท่านบอกว่าที่บอกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือคนที่ยึดเอาประโยชน์ไว้ได้อธิคันหาติยึดเอาไว้ให้มั่นเลยถือเอาไว้ให้มั่นเลยอธิยิ่งคันหาติถือเอาอย่างยิ่งถือไว้ให้มั่นถือเอาอะไรประโยชน์สองประการหนึ่งทิฏฐธรรมนิกถาประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันสองสัมปราคิกถาประโยชน์ที่เป็นไปในสัมปรายภพสัมปรายะคือในภพหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าใครยึดประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันคืออะไรญาติโยมทิฏฐธรรมนิกถาประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันอุทธานะสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมะชีวิตาเนี่ยอันนี้คืออุทากัสสะพวกเราเคยได้ยินหมวดแกงเศรษฐีไหมครูบาอาจารย์ท่านบอกอ้าวโยมท่องนะหมวดแกงเศรษฐีอุทากัสสะอุทธา